สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดค้นแห่ชมความลี้ลับถ้ำนาคาหินก้อนใหญ่คล้ายหัวงูยักษ์ที่เพิ่งถูกค้นพบที่บริเวณลานจอดรถวัดทิติสารารามบ้านตาดวิมานทิพย์ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นปากทางเข้าน้ำตกตาดวิมานทิพย์ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมารอขึ้นไปชมถ้ำนาคารังอุทยานเปิดให้เข้าชมความอัศจรรย์ทางธรรมชาติและเป็นช่วงวันหยุดยาว4วันสำหรับถ้ำนาคามีลักษณะภายในถ้ำเป็นหินทรายผนังถ้ำมีลักษณะเป็นเกล็ดงูหรือเกล็ดปลารูปทรงคล้ายงูขนาดใหญ่นอนขดตัวเป็นถ้ำที่เพิ่งค้นพบใหม่และล่าสุดเพิ่งพบส่วนคล้ายหัวงูใกล้ๆกันอยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติโพลังกาฝั่งบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬก่อนหน้านี้ทางอุทยานแห่งชาติโพลังกาได้ปิดเส้นทางขึ้นชมถ้ำนาคาบริเวณด้านหลังวัดถ้ำชัยมงคลเนื่องจากต้องปรับปรุงเส้นทางขึ้นให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวมีมาตรฐานตามหลักการจัดการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จนายพันยศกิรติพงศักดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโพลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติโพลังกาได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมต้องจองคิวผ่านระบบแอปพลิเคชัน QQของกรมอุทยานก่อนซึ่งก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวจองคิวมาแล้วล่วงหน้านับพันคนเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว4วันทางอุทยานได้กำหนดทางขึ้นไปชมถ้ำนาคาใหม่โดยให้ไปใช้บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโพที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวพระธาตุเจดีย์และบริเวณลานจอดรถยนต์แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดวิมานโดยให้อยู่ในความดูแลและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติโพลังกาเท่านั้นโดยตลอด3วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อขึ้นไปเที่ยวชมความอัศจรรย์และความงดงามทางธรรมชาติวันละ700ถึง800คนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงโขงหลงฝ่ายปกครองอำเภอบึงโขงหลงและมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสว่างศรีวิไลจุดบึงโขงหลงคอยดูแลให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่จุดคัดกรองให้ยื่นหลักฐานการจองให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มใช้วิธีการบริหารการท่องเที่ยวแบบ New Normal ได้แก่การคัดกรองวัดอุณหภูมิการเว้นระยะห่างทางสังคมการรักษาความสะอาดของพื้นที่สแกนเข้าออกสถานที่ผ่านระบบไทยชนะหรือระบบลงทะเบียนขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ